ัวที่2กําลังมาโอ้มันจะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวที่3มาแล้วตัวที่5ครับตัวที่5มาแล้วตัวที่5ไปตัวที่6มาแล้วตัวที่6ตัวที่6กําลังมาอันนี้เป็นชุดผักนะครับผักมาแล้วกำลังขึ้นชุดผักพร้อมน้ำจิ้มได้เลยครับสั่งแล้วสั่งเลยอาหารได้ทั่วตัวเลยน้ำผมเลยสิเริ่มแล้วครับปลาใกล้จะสุกแล้วเริ่มมีเหลืองขึ้นมาแล้วมาเลยนะครับใครอยากกินปลาเผาที่หาบางทีครับริมบึงเริ่มใกล้จะสุกแล้วห้ามสะพานลอยมาฝั่งขาเข้าตรงทางเข้าขอหนึ่งนะครับนี่ครับบรรยากาศมาย่างเพิ่มเรื่อยๆครับย่างเพิ่มเรื่อยๆวันหนึ่งนี้ตกไปประมาณกี่ตัวครับย่างทั้งหมดก็40-50ตัวลูกอ๋อประมาณ40-50ตัวนะครับถือว่าเยอะมากเลยครับวันละ40-50ตัวลูกค้าเยอะนี่ก็เห็นคนเดินมาจองคิวไว้แล้วนะครับคนขนาดยังไม่สู่เขายังจองคิวกันไว้แล้วเดินกลับมาเอาใหม่ๆสุดๆเลยครับผมใครมาช้าไม่ทันต้องรีบมานะครับรีบมาจะประมาณจำกัดลูกสักทุ่มนึงก็จะหมดทุ่มครับประมาณทุ่มนึงนะครับพ่อค้าว่าจะหมดแล้วจะใช้แบบวันต่อวันจะใช้จำกัดทุกวันมันจะได้หมดทุกวันครับจะได้หมดทุกวันไม่มีของตกค้างนะครับใหม่สดทุกตัวขายหมดทุกวันใหม่ทุกตัวที่นั่งรอนี่คือลูกค้านะครับข้างหลังปลายังไม่สุกลูกค้านั่งรอแล้วถือว่าเยอะมากเลยลูกค้ารอเริ่มเหลืองแล้วครับเหลืองๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวละ150 บาท160 บาทสองราคาครับตอนนี้มีคิวค่ะมี6-7 ตัวค่ะเราจองคิวนะครับปลายังไม่สุกแต่ลูกค้าจองคิวรอแล้วใกล้สุกแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วดูครับดูใหม่ๆเลยพร้อมสดพร้อมใหม่ใหม่สุดแล้วใหม่สุดแล้วอาหารเย็นครับปลาเผาบรรยากาศที่หาย่างใหม่ก็มีครับย่างขึ้นเรื่อยๆย่างใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวไม่ทันลูกค้านั่งรออยู่ประมาณ 6-7 คนปลายังไม่สุกเลยลูกค้ารอแล้วแต่ว่าขายดีมากครับร้านนี้ขายดีมากวันหนึ่งเจ้าของร้านเขาบอกว่าประมาณ 40-50 ตัวหมดประมาณทุ่มนึงก็หมดแล้วครับของ
ถ้าใครมาหลังทุ่มหนึ่งก็บางวันก็อาจจะไม่ได้ของหมดก่อนนะครับต้องมาก่อนทุ่มหนึ่งเพราะที่นี่สดทุกตัวใหม่ทุกตัวครับปลาไม่มีปลาตกค้างครับใหม่ทุกตัวเลยดูได้เลยเป็นชุดผักได้ค่ะอ๋อโอเคขอบคุณมากนะคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะให้ขอบคุณนะคะมาครับตอนเต็มเตาเลยครับตอนนี้ไม่มีบริการส่งใช่ไหมครับถ้าสองตัวขึ้นสองหรือสามประมาณนี้ค่ะเฉพาะในเคหะเฉพาะในเคหะอ๋อทางเจ้าของร้านว่าประมาณ2หรือ3ตัวขึ้นไปเฉพาะในเคหะมีบริการส่งด้วยนะครับเฉพาะเขตบริเวณเคหะนะครับมีบริการส่งด้วยแต่ใครอยู่นอกพื้นที่ก็ใกล้เคียงอะไรเงี้ยครับใครอยู่ไกลก็ต้องมาซื้อเองนั่นแหละครับตลาดริมบึงครับเคหะปากซอยฟอ1นี่แหละครับเบอร์โทรตามป้ายเลยครับเบอร์โทรถ้าโทรสั่งจะดีไม่ต้องมารอครับผมถ้าอยากได้ต้องโทรมาสั่งก่อนนะครับจะได้ไม่รอนานลูกค้าเยอะมากเลยครับลูกค้าอ๋อขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรครับครับไม่เป็นไรเลยเจตนาเฉยลูกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นครับเจ้าของร้านใจดีครับมีเห็นแดดร้อนเจ้าของร้านใจดีมากเติมกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับผมจะให้ดูลูกค้าที่อยู่รอนะครับลูกค้าที่อยู่ข้างหลังนี่คือเป็นลูกค้าของรอเอาปลานะครับลูกค้าที่ยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็นั่งประมาณ 6-7 คนอันนั้นคือลูกค้าที่รอปลายังไม่สุกปลาล็อตแรกรอปลาล็อตแรกอยู่ก็ใช้เวลาพักหนึ่งนะครับประมาณ10กว่านาทีได้อย่าลืมมาเลือกซื้อได้นะครับปลาเผาใหม่ๆสดตกค้างนะครับพ่อค้าขายหมดทุกวันต่อวันนะครับปลาไม่มีตกค้างใหม่สดทุกตัวใหม่สดทุกตัวไม่มีผิดหวังนะครับใครมาครับดูกี่ตัวครับ2 4 6 8 10ย่างแทบไม่ทันนะครับย่างไหมเรื่อยๆเรื่อยๆรวมได้แล้วครับประมาณสัก 2-3 นาทีได้จะกินของดีต้องรอหน่อยนะครับลูกค้ารอหน่อยกินของดีต้องรอหน่อยไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังร้านนี้ชื่อร้านที่เขาปลาเผาน้ำจิ้มเทวดานะครับคือร้านเบอร์โทรตามที่ให้ไว้ตามที่ถ่ายให้เลยนะครับเบอร์โทรสอบถามได้สอบถามราคาสอบถามพิกัดได้ว่าอยู่ช่วงไหนถ้าไม่แน่ใจ
ลูกค้ามาแล้วครับลูกค้าลูกค้าเยอะมากปลายังไม่สุกลูกค้ารอเต็มเลยลูกค้ารอเต็มเลยครับขายปลายังไม่สุกแต่ลูกค้ารอประมาณ 7-8 คนแล้วครับตอนนี้ที่อยู่ข้างหลังแม่ค้านั่นคือลูกค้าที่ถือบัตรคิวรอนะครับคือปลายังไม่สุกแต่ลูกค้าต้องรอก่อนนะครับลูกค้าทั้งหมดเลยที่ยืนอยู่ข้างหลังถ้าใครอยากได้เร็วต้องโทรมาก่อนนะครับโทรมาจองแล้วค่อยเข้ามาเอาของนะครับเข้ามาตรงริมบึงนี่แหละครับตรงริมบึงหน้าซอยฟอหนึ่งร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับร้านปลาเผาอยู่ซ้ายมือก็ตามไปเลยนะครับชื่อร้านที่ถ่ายไว้ให้มาก่อนทุ่มนึงนะครับถ้าหลังทุ่มนึงอาจจะไม่ทันอาจจะหมดก่อนนะครับว่าปลามีจำนวนจำกัดนะครับมีมาแค่ไหนหมดแค่นั้นครับให้แม่นก่อนให้แม่นตัวแรกผ่านไปครับตัวแรกสุกแล้วครับสุกแล้วครับหนึ่งตัวตัวแรกครับตัวแรกลูกค้าที่อยู่ข้างหลังร้านนะครับลูกค้ารอข้างหลังตอนกำลังจะสูงครับพ่อขอโทษนะโอ้สุกแล้วครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ